ลูกมันพอเดินได้อยู่มันคือมันแล้วมันขายยังไงวะเนี้ยเป็นกิโลนะครับขายเป็นกิโลเหรอครับเขาเรียกลูกอะไรลูกเคนตารูปครับเคนตารูปเหรอเคนตารูปเอ้ยบางคนเรียกลูกเมลอนมันยังไงวะก็คนละอย่างกันครับคนละอย่างกันนี่ครับผมสายพันธุ์กระเดียวคนละอย่างกันอ๋อนี่ปลูกกี่ไร่เนี่ยอันนี้แค่2ไร่เองโอ้โห2ไร่ก็มันขายยังไงเนี่ยเวลาเขาขายเขาขายยังไงเวลาขายเนี่ยฮะขายยังไงเขามารับครับทางบริษัทเขามารับอ๋อเราไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมว่าโลเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ว่ามันขึ้นลงตามราคาท้องตลาดอ่ะถ้าช่วงตลาดนั้นมันก็ราคาก็แพงหน่อยถ้าเกิดนั้นมันก็จะลงตามเออผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเห็นมันเยอะแยะไปหมดฟังมือดิบนี่ขับรถผ่านมาหลายรอบที่อื่นด้วยอะไรด้วยก็สงสัยไงแม่ที่ผมก็มาบกอยู่ที่นาอยู่ที่สวนเออเว้ยอ้าวคุณมานมไหนบอกว่าไม่กล้ามาไม่กล้านั่งไงแล้วเดินมาทำไมนั่นน่ะฮะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนึกถึงประเทศจีนเลยว่ะประเทศจีนนี่ปลูกของพวกนี้เยอะฮะหนอนตึกอะไรเนี่ยเชื้อราเนี่ยที่มันเนี่ยลูกมันแตกๆนี่ทำไงลูกแตกอย่างเงี้ยแตกเยอะแล้วก็เอาไว้กินลองชิมดูไหมฮะมันกินยังไงลูกไอ้นี่ก็ผ่าออกผ่าเนี่ยเหมือนแต่ว่ามันไม่ถามจริงๆทำไมมันงามขนาดนี้ฉีดยาเปล่าเนี่ยฮะใช้ยาเยอะไหมมันก็ปุ๋ยฮอร์โมนอ๋อเป็นปุ๋ยเหรอไม่ใช่ยาใช่ไหมก็มีฮอร์โมนมันเป็นฮอร์โมนครับก็ปุ๋ยฮอร์โมนนึงปุ๋ยก็3วันให้ไงเหรอมันถึงได้งามได้เลยโอ้ว่าเนี่ยมันเยอะ3วันไม่หมดเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ปุ๋ย3วันให้ปุ๋ยเออผมก็งงไงเยอะแยะเลยเราไม่ไปผู้บ้านคนไกลฮะไม่เป็นไรหรอกลองดูดิลองดูสักลูกดิมันจะกินได้เลยอ่ะได้เลยครับแต่ว่าที่มันถ้าให้ดีมันต้องเอาไว้สัก2-3 วันให้มันลืมต้นมันจะหวานเอาเหรอถ้าเกิดเรากินแล้วมันก็หวานเต็มอ๋อหวานด้วยไม่เท่าไหร่แต่นี่มันต้องตัดเมื่อก่อนครับถ้าถึงจะลืมต้นมันก็ผมเห็นเขาปลูกกันเต็มเลยบอกว่ามันได้เนี่ยมันส่วนมากมันจะเป็นรอยแตกเนาะครับไอ้ที่ไม่แตกลูกจะสวยมากเลยแหละเป็นเพราะอะไรไม่รู้ลูกมันแตกๆไม่เข้าใจว่าเราก็ฮะมันบางทีมันใหญ่มันใหญ่เกินเหรอมันใหญ่มันแก่จัดอะไรเงี้ยเนาะมันก็เห็นเวลาเห็นเขาขายกันข้างทางอ่ะเดี๋ยวตอนนี้แล้วพอขายข้างทางแล้วเขาไม่นั่นเหรอไอ้บริษัทก็ไม่นั่นเหรอไม่มันไอ้นี่มันแล้วแต่ว่าเราถ้าเกิดเราทำเองเราก็ขายที่ไหนก็ได้ตรงไหนที่ว่าลูกใหญ่เบิ่มโอ้มีฝั่งนู้นแต่ก็ลุยผายากไปนู้นอีกไปฝั่งนู้นอีกเนี่ยแถบนี้ของผมเดี๋ยวเป็นหญ้าก็เดินยากไปเดินไปเดินฮะเดินไปจะไปดูหายไปเออเพราะว่าอันนี้มันได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนใช่ไหมล่ะส่วนหญ้านี่มันก็เอาให้น้ำนี่มันเออฉีดน้ำมาเหรอสูบน้ำมาอ๋อสูบน้ำมานี่วะครับเนี่ยวิ่งตามสายเออได้ปุ๋ยได้ครับมันก็เดินไปสุดนู้นเลยนะครับมันก็ได้เดินนู้นเลยมันก็ลุยคุณยายนมเดินลากมันไม่ค่อยเตียนฮะนี่ไร่หนึ่งถ้าเราขายหมดที่ประมาณเท่าไหร่ได้ไม่รู้ได้กี่ไร่ละคุณเฮ้ฮะก็มีลูกกับสองลูกกว่าสรุปแล้วดีกว่าทำนาไหมก็ดีกว่าเออผมว่านะเพราะมันอายุมันแค่2เดือนเองใช่ไหมครับอ๋อนี่2เดือนเก็บเลยเนาะ2เดือนเออดีว่ะนาแล้วต้อง4เดือนนา4นา4แล้วราคาก็ไม่ค่อยได้อีกด้วยนะครับแต่นี่เพราะมันเรามาลงทุนสูงแค่นั้นเองสูงก็นาหลายเท่าตัวเอ้าเหรอครับโอ้โหยังลงทุนสูงกว่าอีกเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับเออนี่ทางสบายแล้วเนี่ยครับนี่ถือว่าให้เดินโอ้โห
นางเอกประจำไปนานๆเลยมันไม่ค่อยลุกเลยนางเอกประจำเขาสาริกาเดินกลางล้มเลยเพราะนั้นมันล้มดึงล้มหมดเลยแหละเออล้มอ่ะครับก็ล้มมันโอ้ลูกสวยว่ะนะคะเออทางนี้ลูกสวยว่ะเขาบอกทางนี้มันแล้วนี่มันจะเก็บได้หรือยังเนี่ยใกล้หรือยังก็อีกประมาณเดือนฮะเขาก็จะมาดูสิ้นเดือนนี้อ่ะครับกำหนดของผมก็วันที่2โอ้โหสวยว่ะนะคะฮะสวยลูกแถวนี้สวยโหลูกสวยจังเลยลูกแถวนี้ดีว่ะแต่รู้มันกระทบหน่อยนะมันก็แถบข้างหน้าจะกระทบเออกระทบเออสวยโอ้โหมันสวยทั้งด้านหลังวะเนาะโอ้โหสวยหมดเลยแถบนี้ลูกจะสวยหมดเลยป่ะดึงหลักล้มหมดเลยมันโยกหลักล้มมันโยกเนาะ